กลับเข้ามาสู่ในเรื่องของการจัดการฐานข้อมูลนะคะเพื่อออกแบบและรายงานเบื้องต้นนะคะหรือว่าดาต้าเบสโดยในชั่วโมงนี้เนี่ยเราจะพูดถึงพื้นฐานความรู้แล้วก็แนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลบนโปรแกรม Microsoft Access นะคะโดยเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน2016นะคะซึ่งในกลุ่มของโปรแกรมของ Microsoft Office เนี่ยผู้เรียนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมทดลองใช้นะคะได้จากหน้าเว็บไซต์ของ Microsoft นะคะรวมถึงสามารถสั่งซื้อตัวโปรแกรมออนไลน์ผ่านหน้าเว็บได้เลยนะคะทีนี้เรากลับมาพูดถึงตัว Microsoft Office นะคะ Access 2016นะคะเป็นโปรแกรมฐานข้อมูลนะคะที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายนะคะเนื่องจาก Access 2016เนี่ยเป็นโปรแกรมที่มีโปรแกรมฐานข้อมูลที่มีความสามารถหลายๆด้านนะคะใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ผู้ใช้เนี่ยสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่การออกแบบฐานข้อมูลจนไปถึงการจัดเก็บข้อมูลนะคะเขียนโปรแกรมควบคุมรวมถึงการทำรายงานการแสดงผลข้อมูลนะคะตัว Access 2016เนี่ยนะคะเป็นโปรแกรมออกแบบฐานข้อมูลนะคะที่ใช้งานง่ายนะคะโดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมก็สามารถใช้งานได้ง่ายนะคะโดยไม่ต้องศึกษารายละเอียดของการเขียนโปรแกรมให้ยุ่งยากนะคะซึ่งนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพนั้นนะคะยังทำการสนับสนุนนะคะตอบหรือว่าตอบสนองการใช้งานของโปรแกรม Microsoft Access 2016อย่างเช่นการเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลอื่นๆอย่างเช่น SQL Server นะคะ Oracle หรือแม้แต่การนำข้อมูลออกสู่ระบบเครือข่ายนะคะทำให้โปรแกรม Microsoft Access 2016เนี่ยเป็นที่นิยมใช้สำหรับการออกแบบโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นระดับสูงนะคะประโยชน์และการใช้งานของโปรแกรม Microsoft Access 2016เนี่ยก็คือสามารถเก็บข้อมูลนะคะของฝ่ายการผลิตหรือว่าส่งให้ผู้บริหารได้นะคะสามารถทำเป็นระบบฐานข้อมูลในการเปิดบินต่างๆนะคะเพื่อสนับสนุนฝ่ายขายนะคะเก็บข้อมูลการขายแจ้งเตือนผู้เปิดบินเป็นต้นนะคะการเก็บข้อมูลพนักงานการข้อมูลการเข้าทำงานหรือการคิดเงินเดือนนะคะการเก็บข้อมูลในการข้อมูลของพนักงานที่เข้าใช้บริการสถานที่ต่างๆนะคะการทำสรุปรายงานของสต็อกสินค้าหรือวัตถุดิบนะคะการเก็บข้อมูลรวมไปยังรวมลิงก์ไปยังรูปภาพนะคะรวมถึงการเก็บข้อมูลของโรงเรียนหรือนักเรียนก็สามารถทำได้นะคะต่อไปจะพูดถึงในส่วนของการสร้างไฟล์ฐานข้อมูลจากโปรแกรม Microsoft Access นะคะโดยที่โปรแกรมที่เราใช้ก็คือเป็นเวอร์ชัน2016นะคะการสร้างแฟ้มข้อมูลใหม่จากโปรแกรมฐานโปรแกรมสร้างฐานข้อมูล Microsoft Access นะคะเมื่อเราเข้าสู่โปรแกรมนะคะหน้าตาของโปรแกรมก็คือจะคล้ายๆกับโปรแกรมในชุด Office โดยทั่วไปนะคะก็คือเข้ามาสู่หน้าสู่ของการสร้างไฟล์ใหม่นะคะโดยพื้นฐานแล้วตัวโปรแกรมนะคะก็จะสามารถให้เราเลือกนะคะสร้างข้อมูลหรือฐานข้อมูลจากฐานข้อมูลเปล่านะคะหรือว่าเป็นคัสตอมเว็บแอปนะคะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีนะคะเป็นเทมเพลตสำหรับการสร้างฐานข้อมูลที่ตัวโปรแกรมออกแบบมาแล้วนะคะเราสามารถไปดัดแปลงหรือว่าปรับปรุงข้อมูลด้านในเพื่อให้ตอบสนองการใช้งานขึ้นอยู่กับการใช้งานนะคะที่เราจะนำไปใช้งานนะคะก่อนอื่นเราเลือกที่แบงค์ดาต้าเบสหรือการสร้างดาต้าเบสเปล่านะคะการสร้างแฟ้มใหม่บน Access นะคะก็คือสามารถสร้างโดยคลิกที่ Blank Database นะคะเมื่อคลิกเข้ามาแล้วเราจะพบเป็นค่า Default ของตัวโปรแกรมนะคะก็คือ Create ตารางมาให้1ตารางนะคะเมื่อปรากฏตารางแล้วเนี่ยก่อนอื่นที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของการสร้างตารางการสร้างฟอร์มหรือสร้างคิวรีต่างๆนะคะอาจารย์จะขออนุญาตแนะนำในเรื่องของตัวโปรแกรมที่ประกอบด้วยเมนูต่างๆนะคะหรือว่าแถบริบบอนที่เป็นแถบเครื่องมือสำคัญหลักของตัวโปรแกรมนะคะโดยตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะมีแถบเมนูหลักๆอยู่ดังนี้นะคะก็คือแถบเมนู Home นะคะแถบเมนู Create นะคะแถบเมนู External Data นะคะแถบ Database Tool นะคะแถบ Fieldแล้วก็แถบ table นะคะซึ่งตัว
แท็บฟิลและแท็บทิเบิลเนี่ยขึ้นมาพร้อมกับตัวฟอร์มหรือตารางของข้อมูลที่เราครีเอทสร้างมาเมื่อสักครู่นะคะโดยแท็บเมนูแต่ละแท็บนะคะก็จะทำงานหรือทำหน้าที่ในแต่ละอย่างแตกต่างกันออกไปนะคะอันดับแรกมาดูที่แท็บเมนูไฟล์นะคะเมนูไฟล์ก็คือไว้สำหรับการสร้างหรือว่าเปิดหรือว่าบันทึกดาต้าเบสนะคะรวมถึงการปริ้นหรือปิดนะคะในที่เกี่ยวข้องกับตัวไฟล์นะคะแท็บถัดมานะคะก็คือแท็บเมนูโฮมหรือว่าหน้าแรกนะคะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดคำสั่งพื้นฐานนะคะโดยทั่วไปซึ่งประกอบด้วยมุมมองนะคะโดยมุมมองของ Access สามารถมองได้2แบบก็คือเป็น Data Sheet View นะคะก็อย่างที่เห็นนะคะหรือเป็น Design View นะคะซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้เซฟนะคะก็คือยังไม่สามารถเห็นแล้วเรายังไม่ได้ออกแบบนะคะรวมถึงการคลิปในส่วนของเมนูคลิปบอร์ดก็คือการตัดวางนะคะการ Copy การคัดลอกต่างๆนะคะการเรียงลำดับและการกรองนะคะระเบียนการค้นหาข้อมูลต่างๆนะคะรวมถึงการจัดรูปแบบข้อความนะคะริบบอนถัดไปนะคะเป็นเมนูเกี่ยวกับการสร้างนะคะก็มีหน้าที่ในการสร้างวัตถุต่างๆขึ้นมาในออบเจกต์นะคะสำหรับการสร้างฐานข้อมูลเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตารางนะคะแบบสอบถามนะคะฟอร์มรายงานมาโครหรือว่าโค้ดต่างๆรวมถึงแม่แบบในการสร้างโปรแกรมประยุกต์นะคะต่อไปเมนูข้อมูลภายนอกนะคะหรือว่า external data นะคะทำหน้าที่ในการนำข้อมูลจากฐานข้อมูลภายนอกนะคะเข้ามาใช้งานใน access ซึ่งการส่งออกไปยังฐานข้อมูลอื่นๆนะคะอย่างเช่นส่งไปยัง excel นะคะส่งเป็นไฟล์ text นะคะหรือว่า xml หรืออื่นๆนะคะเมนูถัดไปนะคะแท็บเมนูเครื่องมือฐานข้อมูลนะคะทำหน้าที่ในการจัดฐานข้อมูลประกอบด้วยการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตารางนะคะการเรียกใช้ไมโครนะคะหรือการเรียกใช้ Virtual Basic นะคะในการติดต่อกับ SQL Server นะคะรวมถึงการกระชับหรือซ่อมแซมฐานข้อมูลนะคะในส่วนของเมนูถัดไปนะคะเป็นเมนูของเขตข้อมูลหรือฟิลนะคะทำหน้าที่ในการกำหนดโครงสร้างของขอบเขตของข้อมูลบนตารางนะคะประกอบด้วยมุมมองนะคะเหมือนกันการเพิ่มลบนะคะคุณสมบัติต่างๆการจัดรูปแบบรวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของเขตข้อมูลนะคะสุดท้ายเมนูตารางนะคะหรือแท็บริบบอนตารางทำหน้าที่ในการจัดเก็บวัตถุตารางนะคะประกอบด้วยคุณสมบัติของตารางนะคะเหตุการณ์ก่อนหน้าก่อนหรือว่าหลังนะคะของตารางนะคะแมคโครที่มีชื่อและความสัมพันธ์ของตารางนะคะโดยรวมแล้วในโปรแกรม Microsoft Access 2016ก็จะประกอบด้วยเครื่องมือประมาณนี้นะคะซึ่งเราจะได้เรียนรู้วิธีการใช้งานทั้งเมนูนะคะไอคอนแล้วก็การใช้งานของตัวโปรแกรม Microsoft Access ในการออกแบบฐานข้อมูลในลำดับถัดไปค่ะ